สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับเต้ในรายการเรนเทียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับเรายังมีช่องทางบน YouTube ด้วยสามารถเสิร์ชเรนเทียเกียร์5ได้เลยครับตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมรายการนี้นะครับแล้วก็จะเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนะมาเล่าเป็นภาษาคนสนุกสนุกกันซะทีแล้วเราก็จะรู้จักรถยนต์กันมากขึ้นเราก็จะรักเขามากขึ้นจนเหมือนพุทธลาในบ้านคุณกันเลยทีเดียวรักมากทีเดียวนะครับรายการนี้นะครับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเนี่ยต้องดูเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีรถยนต์ใหม่ๆรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมายำใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรวมทั้งคนที่รู้เรื่องรถอยู่แล้วก็ต้องดูเช่นกันนะต่อถูกต้องครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกในวันนี้แล้วก็พบกับช่วงนกพิราบครับข่าวครับนกพิราบนกพิราบจะบินเข้าหลังคามาได้หรือไม่เดี๋ยวมันก็จอกอ่ะช่วงนกพิราบคาบข่าวนะครับก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวกันมาวันละข่าว2ข่าวซึ่งวันนี้เขาก็คาบโต๊ะลงมาด้วยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนกพิราบหรือนกอะไรเนี่ยอสุรกายหรือเปล่าด้วยนี่ดูหัวข้อข่าวแรกวันนี้โอ้โหเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวเพราะว่าฮอนด้าเนี่ยเขาไปทำคลอดไปทำคลอดหรอทำคลอดออกมาพลุดออกมาเลยตอนนี้ที่อินโดนีเซียฮอนด้าคลอด BRV โอ้รถพ่อลูกอ่อนหนีน้ำโอ้โหมิเต้เอาเลยข่าวซิเต้ว่าไงก็คือเนี่ยที่อินโดเนี่ยเขาได้คลอดฮอนด้า BRV prototype มาแล้วซึ่งก็คิดว่าอนาคตจะเป็นรุ่นที่สามารถขายจริงได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งรถคันนี้มันสามารถมันเป็นรถยนต์จะที่นั่งที่ยกสูงขึ้นมาอ๋อดูรูปอยู่นี่ดูรูปนี่เห็นไหมท่านผู้ชมหน้าตาเขาเนี่ยเขาเหมือนเอา Honda CRV เนาะมายำยำแล้วก็ด้านข้างเส้นสายด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็เหมือนกับฮะด้านข้างทำไมนะก็เหมือนกับ Honda Mobilio ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาจากฐานรถยนต์เดิมนั่นคือ Honda Brio นั่นเอง Eco Car ที่น่าใช้ของ Honda ในบ้านเรานั่นเอง Brio นะครับก็ได้พัฒนากลายเป็น Mobilio ไปแล้วทีนึงใช่และตอนนี้ Brio ก็ได้ขยายร่างกลายเป็น BRV อีกนะครับเรียกได้ว่าเกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุดเธอทำไมถึงต้องเรียกว่าพ่อลูกอ่อนหนีน้ำได้ยากทำไมถึงเรียกเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับ7ที่นั่งและยกสูงด้วยรถรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับคนไทยแน่นอนเพราะว่าไงยกสูงไงเผื่อประเทศไทยน้ำท่วมอีกไงกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อน้ำท่วมเนี่ยรถยนต์เนี่ยน้ำท่วมขังหน้าฝนตกใช่หน้าฝนบางทีไม่ต้องหน้าฝนก็ได้มันน้ำมันจะมามันก็มาก็ลุยน้ำไปได้เลยใช่ไหมลุยน้ำไปได้เลยแล้วพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างต่อเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยเครื่องยนต์ทำไมเหมือนก้อนหนังซ้ำทำไมอ่ะก็เหมือนก้อนหนังซ้ำที่เคยฉายมาแล้วฉายอีกใช้อีกในรถอะไรรุ่นของฮอนด้าแปลว่าอะไรวะแซวเล่นนะครับหมายความรถเครื่องเขาใช้เครื่องยนต์1500ซีซีของเดิมที่ใส่ในฮอนด้าแจ๊สฮอนด้าซิตี้แล้วก็ฮอนด้าMobilio นั่นเองอ๋อก็ไม่น่าอื่นเนาะก็น่าจะซิ่งได้อยู่ก็ดีเหมือนกันเนาะซึ่งความพิเศษของนางเนี่ยความพิเศษของรุ่นนี้เลยเนี่ยพิเศษไงรู้ไหมพิเศษยังไงอ่ะเขา BRV. มีฐานพัฒนารุ่นนี้จากเมืองไทยจริงป่ะจริงๆแถวแถวถนนมอเตอร์เวย์นี่เองท่านผู้ชมนี่เป็นงานคนไทยหรองานคนไทยอุ้ยตายแล้วเป็นความภาคภูมิใจเลยเนาะเหมือนรู้จิตรู้ใจว่าคนไทยต้องใช้อะไรแบบนี้ปรบมือหน่อยนี่เราก็ไม่ต้องดีใจกันเกินไปเพราะว่าปีหน้าBRV จะได้เข้ามาขายในเมืองไทยแล้วใช่แล้วพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนก็รอดูกันได้เลยคนได้ BRV คาดว่าจะเกลื่อนเมืองอีกแน่นอนเพราะว่าราคาก็ไม่น่าแพงด้วยแถมยกสูงแบบว่านั่งได้หลายคนนะน่าจะถูกจริตคนไทยอยู่เหมือนกันเนาะใช่เราเปลี่ยนจากข่าวขี้ๆเรามาดูข่าวที่แบบไม่ติดเลทกันบ้างดีกว่าเรามาดูข่าวแซ่บๆบ้างดีกว่ามาข่าวแซ่บๆแซ่บยังไงเนี่ยแซ่บยังไงอ่ะหนูน้อยวัย3ขวบโชว์ความน่ารักจำโลโก้รถยนต์ได้กว่า40ยี่ห้อมันนะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันโตกันไวจริงๆเนาะคือบางคนนะคลอดออกมาจากท้องแม่ก็แทบจะโหลดแอป Facebook รอเล่น Facebook รอระหว่างที่รอหมอตีตูดนั่นเด็กธรรมดาเด็กนั่นเด็กธรรมดาหรือว่าเด็กโคงเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเด็กสมัยนี้เก่งมากใช่ต้องบอกว่าเด็กตัวเร็วมากๆไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดมากขึ้นหรือว่าเราอ่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยฉลาดก็ไม่ใช่เมื่อก่อน3ขวบทำอะไรอยู่3ขวบหมอยังนั่งกินน้ำหวานอยู่เลยอ่ะกินน้ำหวานนะกินน้ำหวานเดี๋ยวนี้นั่งกินอะไรน้ำอะไรแต่ในความฉลาดของเด็กสมัยนี้ที่เขาได้ดื่มไม่ใช่เขาไม่ได้ดื่มน้ำนะเราดื่มเราดื่มเด็กสมัยนี้ที่ฉลาดก็ยังมีความน่ารักแฝงอยู่ก็เช่นที่คุณผู้ชมก็มีคุณพ่อนะครับชื่อว่าชาร์ลส์เดเกรโกริโอเนี่ยได้โพสต์วิดีโอลงบน YouTube ใช่เป็นวิดีโอของลูกชายของเขาน้องเฮนรี่เนี่ยเขามีอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นแต่ว่าคุณพ่อได้โพสต์วิดีโอที่น้องสามารถพูดชื่อยี่ห้อรถยนต์ได้มากกว่า40ยี่ห้อใช่คือภาพดูภาพไหมดูภาพมีภาพใช่ไหมนี่มีฟุตเทจให้ดูด้วยรายการเราไฮโซคือน้องเนี่ยแค่ดูโลโก้รถยนต์ก็สามารถบอกได้เลยว่า
รถยนต์ยี่ห้อนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรฉลาดป้าด้วยฉลาดมากฉลาดมากพอออกเสียงผิดอ่ะพ่อก็ถามซ้ำไปซ้ำมาแล้วเด็กก็จำได้ว่าอ๋อมันออกว่านิสสันอะไรอย่างนี้อ๋อนี่คือความน่ารักของน้องเขาเนี่ยว่าถามไปถามมาเด็กก็จะวีนไม่เนาะไม่ใช่นั่นเราหรือเปล่าจุดเริ่มต้นที่น้องเฮนรี่สามารถถ่ายโลโก้รถยนต์ได้มากกว่า40ยี่ห้อเนี่ยนะคุณพ่อแล้วว่าวันนั้นน่ะพาน้องเฮนรี่ไปเดินเล่นใช่มั้ยเต้แล้วเขาก็สอนให้ลูกรู้จักรถยนต์ยี่ห้อต่างๆคือคุณพ่อเนี่ยก็ดีไงไม่เดินพาไปเล่นเปล่าๆน้องก็เลยจำได้เร็วมากเพราะว่าเดินไปก็จำไปด้วยเกี่ยวป่ะทำไมตอนเด็กเราไม่ได้จำเรื่องพวกนี้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันดิไม่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเพราะว่าน้องยังแสนฉลาดสามารถอ่านหนังสือออกได้ก่อน3ขวบซะอีกแถมยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนใช้แอปต่างๆได้เก่งซึ่งเชื่อว่าเก่งมากกว่าคุณพ่ออีกตอนนี้เชื่อป่ะเด็กสมัยนี้มันเก่งจริงแล้วเขาบอกว่าเขานับเลข1ถึง10ได้ในภาษาหลายๆภาษาด้วยใช่มั้ยนี่ฉันก็ทำได้หลายภาษานะรู้ป่ะจริงเหรอแต่ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะเป้รายการกว่าจะมาป่านนี้เนี่ยอายุนี่20กว่าปีแล้วนะจอยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงสัมภาษณ์พิธีกรบ้างเลยดีกว่าเต้ไหนตอนอายุ3ขวบเนี่ยจำโลโก้อะไรได้บ้างมั้ยไม่รู้นี่ทำมันหน้าก็มันหน้ามาเลยเธอไม่ต้องเหนียมอายก็เยอะนะโตโยต้าฮอนด้าบีเอ็มดับเบิลยูทำไมดูโอ้อวดตัวเองจังเลยอ่ะจำได้เยอะจริงหรอจำได้ทำไมแสดงว่าชอบรถแต่เด็กชอบรถแต่เด็กครับใช่มั้ยเออดีดีไม่งั้นไม่มีเราวันนี้หรอกพูดจริงๆเลยกรอกตาในสระบีประมาณ18รอบโอ้คุณผู้ชมเราขอพักกันสักครู่ขอพักไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าใช่เดี๋ยวเราไปจดแล้วล่ะว่ารถที่เราเห็นในยี่ห้ออะไรบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกับช่วงหน้าของเดลเจ5ครับผม